สวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมพาร์ทที่9กันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมาปุ๊บเราก็จะไปเยี่ยมศาลเจ้ากันเลยงั้นเหรอแต่ว่าเรามีเรื่องต้องทำซะก่อนต้องทำความสะอาดไม่งั้นจะฉลองปีใหม่บ้านซกงกไม่ได้昼の間に1階部分を僕が夜になったら2階の部屋をリノ君が毎年そういう段取りなんだよทำเองแบบนี้หมดเลยฮะอะคุมาเดะ普段おろそかにしてる分を取り戻すってだけそれでも十分大変なんだけど今年は伊吹くんもいるから期待してるよじゃあ long do とはいえ押し付けたりはしない僕だってちゃんと働く部屋をきれいにした方が気持ちよく新年を迎えられるからねก็ฉันว่าเขาจะถามมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วใช่ เกี่ยวกับโซบะปีใหม่อ่ะคือว่าเราควรจะกินกันตอนเที่ยงคืนเนาะหรือว่าอะไรยังไงอ่ะお昼のうちに食べてる毎年リノ君がそばを通販で買ってくれてるんだけど3人分からしかないらしい残しててもどうせ私が食べるだけだからよければ食べるのを手伝ってほしいってな感じでねありがたく頂戴してる。เธอขำๆไปแต่ก็แปลว่าก็น่าจะรู้เรื่องที่คุณอิบารากิเขาแบ่งกันอยู่นะก็ดีใจที่ปีนี้ได้กินด้วยอยากจะกินแล้วก็ไปเยี่ยมศาลเจ้าไม่ไหวแล้ว少なくとも年越しそばは期待に応えられる美味しさだと思うよ。ก็แต่ว่าอันดับแรกก็ต้องทำความสะอาดกันก่อนสินะไว้ห่วงโซบะทีหลัง一緒に頑張ろう。ในห้องด้านล่างไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่แต่มันก็กว้างมากๆการทำความสะอาดถือว่าก็งานหยาบใช้ได้เลยไม่ใช่งานหยาบสิงานยากนะเพราะว่ามีทั้งฝุ่นบนเหล็กอะไรใดๆก็แล้วแต่หน้าต่างซึ่งค่อนข้างอยู่สูงแล้วก็ฉันก็จัดการในส่วนที่แบบว่าส่วนที่ต้องใช้ทายากเข้าไปหน่อย คุณคิดดูทำความสะอาดส่วนห้องครัวอ่างอาบน้ำแล้วก็ส่วนอื่นๆแถวนั้นเราก็แยกย้ายกันจัดตามความสามารถของเราและทุกอย่างก็ไปได้อย่างราบรื่นพารุเกะเอาไวจังอะและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเราก็ยกไปชั้นสองไม่ใช่ว่าชั้นห้ามเข้าห้องนี้หรอ大掃除に関しては例外とする。力仕事も楽になりそうで、本当助かる。何か文句でも？เปล่าไม่คือแค่ในเมื่อก็เป็นคนของบ้านนี่นะก็จะทำตามหน้าที่แล้วกันแต่ก็ขอบคุณนะที่เอาฉันเขาเรียกว่าไงนับฉันเข้าไปด้วยよろしい。嘘、冗談。手伝ってくれてありがとう。その反応、足の踏み場もないくらい汚れてるとか想像してたんだ。ห้องเธอก็ค่อนข้างที่จะทำความสะอาดไม่ใช่ความสะอาดเขาเรียกว่าสะอาดแล้วก็เรียบร้อยดีเลยเนี่ยแต่ว่าความประทับใจแรกคือมันดูเรียบง่ายชะมัดเลยบนพื้นก็มีพรมไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่ห้องหลังคามีใดๆแค่นี้แต่ไฟเยอะนะลูกกำแพงก็ธรรมดาเลยก็พอนึกถึงห้องที่เราเคยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอินทีเรียดีไซน์ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรข้างในแบบนี้นะแล้วก็มีเดรสเซอร์มันอะไรนะตู้เสื้อผ้าแต่ว่ามันก็ไม่ดูเป็นตู้ใช่ไหมมันโมเดิร์นก็คือเปิดกว้างไปเลยเขาเรียกโมเดิร์นไหมไม่รู้เรื่องแล้วก็มีตุ๊กตาสัตว์เล็กๆน้อยๆโทษทีคือค่อนข้างประหลาดใจนิดหน่อยเธอมีตุ๊กตาด้วยเหรอเนี่ยคือก็ไม่นึกว่าเธอจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเล็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้ได้ของคุณคิโดเหรอ我是だけど何悪い文句でもไม่เลยแค่ตกใจนิดหน่อย
เออแล้วชอบไปเสื้อเธอก็สีชมพูด้วยนะเออเพิ่งคิด บางทีเธออาจจะไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไงเธออาจจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าที่เราคิดก็ได้ว้าลูกโกซอนสตาคาวาอิโมโนะโอยเตเตเดี๋ยวไม่ได้จะหมายถึงหมายความอย่างงั้นคือก็มันก็หมายถึงว่าเธอเป็นคนน่ารักไงก็จริงๆก็เหมาะกับเธอนะนั่นกับบาคานิซาเรเตอร์คิบุนนั่นแต่ไม่ได้จะพูดในทางไม่ดีเลยนะมัวอีทุนิคักซูจิได้เราก็จัดการทำความสะอาดตามที่ตามอะไรใดๆเรียบร้อยมีเรื่องนึงที่ชวนคิดด้วยก็คือการที่เธอยอมให้เราเข้ามาในห้องเธอได้แปลว่าเธอไว้ใจเรามากพอแล้วตอนนี้ก็แค่ต้องตอบไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรตอบสนองการเชื่อใจนั้นให้อย่างที่เธอให้คุ้มกับที่เธอเชื่อเราเทียบกับชั้นล่างแล้วเนี่ยข้างบนนี่เล็กกว่าเยอะเลยมีฝุ่นตรงสูงนิดหน่อยแต่ก็ย้ายโต๊ะย้ายเตียงอะไรกันนิดหน่อยเปลี่ยนผ้าโน้นผ้านี้เอาไปซักเอาอันใหม่มาแทนอะไรก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าโอ้เสร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยทีนี้จะได้พักปีใหม่สักทีซุปอ๋อก็คือไอ้นี่แหละอันนี้ก็คือวันปีใหม่เอ๊ะต้องเรียกว่ายังไม่ใช่ปีใหม่เรียกว่า31ธันวาถูกไหมถ้าเทียบกันอุ้ยโซบะนี่อร่อยชะมัดเลยกลิ่นของแบบเม็ดใช่ไหมมันคือเม็ดโซบะป่ะกระจายอยู่ทั่วปลาทุยปลากด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะ texture โอ้โหรสอูมามิแรงด้วยแล้วก็น้ำสต๊อกที่มีทั้งแบบว่าทั้งมันเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้กับไข่ซึคิมิคิซึเนะเหรอมีของดีของรวมอยู่กันเพียบเลยแบบอร่อยมากเลยเนี่ยที่ขนาดว่าสั่งออนไลน์เนี่ยอิบุกิคุณแต่ฮอนโต何かにつけて大げさに喜ぶよねฉันก็พูดจริงๆนะเนี่ยคือแบบมันอร่อยจริงอะมาおいしいなら何よりだけどあと取り寄せなんて大層なものじゃないただの通販だしแต่ว่าเธอไปซื้อเส้นแบบนี้อะไรตามแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าหน้าสถานีไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราได้ 100% pure buckwheat soba ผมไม่รู้ผมดูโซมามา รู้แค่ว่าแบบเป็นว่ากลิ่นโซบะแบบแน่นๆเลยก็คือมันไม่ใช่แป้งธรรมดาเนอะไอ้เส้นโซบะเนี่ยไม่ใช่แป้งเฉยๆเป็นแป้งแบบผสมเม็ดโซบะนั่นแหละรู้สึกนะครับแล้วก็ผสมแบบอันนี้มาแบบแน่นๆเลยซึ่งไม่เคยเจออันที่แบบกลิ่นแบบรุนแรงได้ขนาดนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรคงไม่สต็อกของพวกนี้ไว้หรอกโอ้สั่งของออนไลน์ก็ดีนะเนี่ยไม่ใช่สั่งของออนไลน์เดี๋ยวอาหารออนไลน์เนี่ยคือออนไลน์ถึงสั่งมาก็เถอะมันก็ไม่ได้ดูจะอร่อยน้อยลงเลยมันอร่อยมากจริงๆเนี่ยขอบคุณนะมา別に余らせてももったいないだけだしเธอก็พูดก่อนจะโซยเข้าไปอีกอย่างที่คุณคิโดว่าฮะเธอไม่ใช่คนที่ปากตรงกับใจเท่าไหร่แต่ก็ดูจากรีแอคชั่นของเธอก็พอจะเดาได้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ซึ่งก็เป็นด้านที่น่ารักของเธอแล้วนะ何笑ってるわけเปล่านั่นก็腹立つにやけ顔なんだけど笑ってないで食べたらそばが伸びたら味も落ちるしก็ได้โอเคเดี๋ยวจะรีบกินเราก็โซยกันไปอย่างกับการแข่งขันและผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเยี่ยมที่ศาลเจ้ากันครบตบตบถูกถูกแล้วตบมือสองที่อย่างที่คุณอิบารากิเขาสอนซึ่งศาลเจ้านี่ใหญ่กว่าที่คิดอีกก็แง่แหละคงจะมีคนเยอะตามเวลานี้อ่ะเนอะช่วงปีใหม่เขาก็มี offering box remove and replace with the last cloth ไอ้กล่องเขาเรียกว่ากล่องบริจาคไหมผมไม่รู้ไม่เรียกว่ากล่องว่าอะไรอ่ะกล่องที่แบบโยนเหรียญอะไรลงไปได้แล้วเขาเอาออกเป็นผ้าอะไรสักอย่างเอาไปให้ใช่ขอพรใดๆกันคุณอิบารากิยืนอยู่ข้างๆก็ตบมือสองทีเหมือนกันพร้อมกับหลับตาไปแล้ว
น่าจะขอพรบางอย่างอยู่เออบางทีเจ้าตัวอาจจะรู้ตัวก็ได้ก็เลยแอบลืมมาดูตาเรา何เปล่าこっち見てないで真面目に参りなさいよ失望してた初詣でしょอย่างแรกก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะการที่มาเจอกับคุณคิโดนแล้วก็คุณอิบันดาคิเขาแล้วก็สิ่งที่ขอให้มาในปีหน้าก็ไม่รู้แฮะเอาเป็นว่าก็คงให้อยู่กับคุณอิบันดาคิกับคุณคิโดนอย่างสนุกแล้วกันคิดได้แค่นี้ แล้วเราก็คำนับหนึ่งทีเรียบร้อยเราก็หันไปดูโอ้ยังพนมมืออยู่เลยเธอขออะไรกันนะแต่ก็รออยู่เงียบๆแล้วกันสักพักหนึ่งเราก็ไปซื้อทาคุยากิกับยากิโซบะมาตอนแรกก็ถามไปนะเธอก็เหมือนจะไม่ได้อยากได้อะไรมากมายแต่ก็แบบว่าเป็นอาหารร้อนๆทั้งทีก็ได้กินดีซะฮัตสึโมเดะโดดัตตะขณะที่เราแบกข้าวของอยู่เธอก็ถามไม่รู้จะนิยามยังไงแฮะมันก็ดีนะมันรู้สึกเหมือนแบบว่าพร้อมจะไปพร้อมจะเข้าสู่ปีใหม่それは何よりเธอมั่นใจนะว่าเธอจะไม่เอาFortune Slip มันคือเหมือน CMC ป่ะผมไม่มั่นใจมันเรียกว่าอะไรแต่แบบเป็นกระดาษถูกไหมแล้วแบบทำนายดวง微妙なの引いたらなんか損した気分になるし今日は出ないとしてもねก็จริงจะโชคดีมากโชคปานกลางหรือไม่โชคไม่ดีเลยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกอะไรใดๆต่อได้อยู่แล้วนะจะว่าไปฉันว่าเธอขอพรนานอยู่นะそういうの見てるのマナー違反だと思うんだけどจะเอาเหรอรู้ว่าแล้วแหละขอโทษมา今更言っても仕方ないけどねแล้วเธอขออะไรเหรอ別に何かを願ってたわけじゃないเหรออ๋อแต่ก็คำขอพรอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรจะบอกคนอื่นนี่นะโทษทีที่เซาซีそういう意味じゃないそうじゃなくて願ってたわけじゃなくてお礼を言ってただけ今年のことでちょっとねなんというか今年は例年よりも楽しいことがあったような気がしないでもないような気がしないでもないようなเอาซะทะลุปุโป่งแล้วแต่บางทีเธออาจจะเป็นคนที่ตรงที่สุดที่เราเคยรู้จักเลยก็ได้แหละมั้งเนี่ย何笑ってんの包本当その笑い方腹立つわざとやってんのかเปล่าไม่ได้ตั้งใจเลยอิบุกิคุณจ้าอิบุกิคุณนี่นะเอามาเจอครับやっぱりใช่จริงด้วยเอาคุณลูกคุมิเอามีอะไรให้ช่วยครับจะเอ้ยลืมครับต้องแฮปปี้นิวเยียร์ก่อนสุขสันต์วันปีใหม่ครับอาเกมาสเตโอเมเดโตเช่นกันあなたもอาเกมาสเตโอเมเดโตแล้วก็ว่ะสองคนนี้ไม่เคยเจอชิบหายละมีอะไรปะเนี่ยสุขสันต์วันปีใหม่เธอด้วยสวัสดีปีใหม่เธอด้วยนะอ๋อはいあけましておめでとうございます知り合いเป็นตำรวจนะใช่警察安心してสบายใจได้何か問題を起こしたとかじゃない。ยิบุกิคงไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรหรอก前に助けてもらったことがあってさก่อนหน้านี้เขาเคยช่วยเราไว้น่ะはあ、そうなんですか。その説は本当にお世話になりました。แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณเขาจริงๆแล้วแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างครับ送致したよ。เราก็ส่งข้อมูลต่อไปแล้ว証拠は揃えてるから。ต่อไปเราก็เหลือแค่ต้องแบบหาหลักฐานมาตัวแบบว่าแน่นๆหน่อยนะ。伊吹君と木戸さんのおかげだよ。ต้องขอบคุณอิบุกิกับคุณคิโดเขานั่นแหละนะจริงๆก็ใช่ครับก็ยังไงก็ไม่อะไรมากนะครับคือคุณก็ทำงานส่วนใหญ่กันอยู่แล้วนี่ขอบคุณแต่ว่าตามตรง
ไม่อยากได้คำขอบคุณก็เรื่องนึงแต่อยากได้วันพักจังเลยปีใหม่ทั้งทีอยู่เงียบไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยเปล่าคือก็หวังว่าจะไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้เลยนะแต่มันมาไม่หยุดไม่หย่อนแบบไม่เกรงใจใครแต่ไม่ได้อักซันโนกุจิโอยูคุเซะกะอุซุตเตะรุโนะคะโมอาจจะติดนิสัยขี้บ่นของคุณอาคุมาแล้วก็ได้จะว่าไปเขาไม่อยู่ด้วยเหรอครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยกันนะหรือว่าเขาไปสำรวจคดีอ๋อลืมไปคุณพูดกับประชาชนธรรมดาไม่ได้ขอโทษครับเราก็ต้องปกปิดข้อมูลเพื่อไม่ให้มันกระจายออกไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรไม่ได้อีกอย่างบางทีถ้าเตือนพวกเธอไว้ก่อนอาจจะดีกว่าก็ได้แล้วก็เธอก็หันไปมองคุณอิบาระกิจริงๆช่วงนี้มีรายงานสตอกเกอร์เพิ่มขึ้นเหรอแล้วทำไมมันมากวนใจเหรอครับเขาเป็นตำรวจผู้หญิงแล้วก็ทำไอ้นี่เนี่ยอยู่ฝ่าย BMI อยู่แล้วแล้วทำไมหรือว่าเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่หรือว่าเขาใช้ BMI ทำอะไรไม่ดีเหรอครับตอนนี้เราตรวจสอบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องอธิบายเรื่องที่แบบว่าเขามีตลาดซื้อขายเมมโมรี่กันอยู่ใช่ไหมในนั้นเนี่ยมันมีแบบว่าของหน้าขนลุกอะไรแบบขายอยู่ด้วยตอนนี้เหมือนเราเจอชื่อว่าน้องคนสวยอะไรงี้แล้วด้วยอ่ะเหมือนจะเป็นชื่อซีรีส์อะไรไม่รู้อ่ะพอจะรู้บ้างหรือเปล่าหรือแบบข่าวลือหรืออะไรก็ได้อ่ะอันนี้ไม่เลยครับไม่เคยได้ยินเลยแล้วคุณยามบาระกิเคยหรือเปล่าいや、聞いたことない。そういうの全然詳しくないし。すみません。気にしないで。ไม่ต้องคิดมากหรอกการที่ไม่รู้เนี่ยถือว่าปกติดีแล้วแล้วคืออ๋อก็เลยออกมารับรวมข้อมูลกันตอนนี้แหละครับเนี่ย今ここにいるのは捜査っていうよりも警備の協力。ตอนนี้เรียกว่ามาช่วยการแบบเฝ้าระวังมากกว่า2年前入りの若者とか無病長寿を願って飲み始めた酔っ払いとかが騒ぎを起こしたช่วงนี้เป็นแต่คนแบบว่ามีแต่แบบว่าพวกแบบว่าแก๊งวัยรุ่นที่แบบก่อเรื่องแบบว่าดื่มเมาช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยนะ他にも人混み乗じたスリが横行してไม่ก็พวกแบบว่าล้วงกระเป๋าก็มีそれに対する警備として今は見回り中なのでก็ถ้านอกจากเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยังแบบว่าเรียบร้อยกันดีอยู่だからあんまりゆっくりはできないんだよเพราะงั้นฉันก็เลยไม่ค่อยได้พักปีใหม่เท่าไหร่อ่ะนะอีกหน่อยเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วด้วย私から話しかけておいて申し訳ないんだけどก็ต้องขอโทษนะที่ฉันเข้ามาคุยด้วยเนี่ยไม่เป็นไรครับありがとうขอบคุณさっきの盗撮のことだけどกลับไปที่เรื่องสตอกเกอร์ตะกี้นี้何か耳にすることがあったら連絡をしてถ้ามีอะไรเข้าหูมาก็ติดต่อมาเลยนะจะเป็นประโยชน์มากเลยได้ครับแล้วก็เธอตรงนั้นด้วยระวังตัวอย่าให้ไปเจออะไรไม่ดีนะわかりましたそれじゃあまたねงั้นไว้เจอกันโอ้ยมันแคปอากูดไหนก็โชคดีครับ正月なのに大変な仕事だというかびっくりした。いきなり警察とか言うから。何があったわけ？คือฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ต้องห่วงหรอกคือแค่ just the... ฉันว่าฉันว่าไปฉันก็ไม่เคยคิดว่ามันสำคัญพอจะต้องบอกเธอจำเรื่องดีมไดฟ์ได้หรือเปล่าอายาさんが言ってたキャバクラでしょ一度配達もしたしคุณคิดโตกับฉันช่วยกันกับตำรวจในการสืบสวนที่นั้นน่ะเฮ้そうだったんだ二人のおかげで解決をก็ไม่เชิงว่าได้หรอกผลก็คือสุดท้ายแล้วมันก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าเราจะเกี่ยวผลลัพธ์มันน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะไม่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวด้วยก็ตามอ่ะ早めに解決したのならその分被害者は減ったってことでしょなら人助けに一役買ったのは間違いない。じゃあ、ワンガンかだいな。伊吹くんも
翼さんもすごいことをしたんだ。พูดจะเขินได้อย่างนี้ว่าแต่ทำไมเรามารู้สึกเขินเฉยๆเลยล่ะตอนนี้เนี่ยคำพูดเธอออกมาแบบนั้นคุณอิบารากินั่นนี่เปล่า早く帰ろ寒いしたこ焼き冷めちゃうしไปกันเถอะก็คงจะแย่นะเธออาหารแบบเย็นชืดหมดแล้วเราก็เดินไปหลบหนาวเกี่ยวกับที่เมื่อกี้ที่เธอพูดโทนที่เธอพูดเมื่อกี้นี้ดูไม่ใช่ตัวเธอเท่าไหร่เลยหรือว่าเราคิดไปเองนะปาลูเกทิ้งไว้ชวนคิดแต่ผมก็ไม่ผมยังไม่เอะใจขนาดนั้นรู้สึกไม่รู้นะวันต่อมาคุณคิโดะเราก็เล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นคิโนะบิจินจังก็นี่ไงคนสวยประจำวันบอกมาฮัจิเมะชิตตะโยก็ว่าก็นึกอยู่ว่าถ้าจะมีใครรู้เรื่องน่าจะเป็นคุณคิโดะนะแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยอ่ะเคชิคารันโทซัตซ์ดะนันเตะยูรุเซนะถ้าที่คุณโรคุมิเตือนไว้น่าจะเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตามหาmaybe looking for another BMI related incident ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BMI อยู่ดีนั่นแหละそれはなおさら見過ごすわけにはいかないねว่าตามตรงก็ไม่ได้เหมือนกันว่า BMI จะต่อกับการแอบถ่ายได้ด้วยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าศูนย์เลยหรอกนะจากการวิจัยของคุณคิโดะเขาเนี่ยแต่ก็มันคล้ายๆกับตอนที่เกิดขึ้นในโฮสต์คลับนะเนอะการใช้ BMI ที่แบบว่าเกินคาดกว่าที่เราตั้งใจไว้ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินเหมือนก่อนแม้ก็เหมือนกันกันจิตโนมาชินิ行っても空振りになる可能性が高いだろうねก็ใช่ถ้าเราจะเคลื่อนไหวอะไรเราคงต้องรอหลังวันหยุดอะとりあえずニカ君には連絡をしてみよう。どの道、年始の挨拶もするつもりだったしね。งั้นฝากเธอเลยได้ไหมอ่ะ。ชาวชันแบล ชาวชันก็ต้องโทรหาใคร ชาวชันต้องโทรหาคนหนึ่งเหมือนกันนะ。わかった。ก็ส่งข้อความหาคุณมิโอชิไป。แล้วก็จะได้ถามเรื่องสตอกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วย。ก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่หรอกแต่ก็เธออ่านทันทีเลยฮะน่าจะเป็นตอนที่เธอใช้โทรศัพท์อยู่พอดีในเมื่อเธอยังว่างอยู่เราก็เลยโทรซะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปีนี้ก็ฝากตัวด้วยเป็นยังไงบ้างปีแรกที่ได้ออกไปโลกข้างนอกโอ้ดีมากเลยครับได้ไปเยี่ยมศาลเจ้าด้วยแล้วก็ที่นั่นทาโกยากิอร่อยด้วยหรอแบบนั้นก็ดีตอนนี้คุณเป็นไงบ้างครับเนี่ยหวังว่าคุณคงจะไม่ได้ดื่มอะไรเยอะเกินไปหรอกใช่ไหมโทษทีนะครับพอดีว่าสัญญาไม่ดีไม่ได้ยินอะไรอ่ะไม่เอานะล้อเล่นค่ะไม่ได้ดื่มเลยสตองแม็กอะไรน่ะนี่เมื่อเป็นวันปีใหม่อ่ะตอนนี้ก็ดื่มสาเกหวานแทนก็ดื่มนี่ครับไม่เป็นข้าวมอลต์ไรซ์ข้าวหมักหรืออะไรอ่ะมันไม่ใช่มันไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่รู้รู้สึกไม่เชื่อเลยสงสัยจะเป็นแผลทางใจจากสตรองแม็กซ์มาตอนพาร์ทแรกเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ดื่มเครื่องถ้าเกิดว่าเธอดื่มเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ตอนนี้ก็แปลว่าเธอรับแปลว่าเธอรับคำแนะนำของเราไปนะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะยังไงก็เถอะครับผมอยากได้ความเห็นหน่อยคุณพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเมมโมรีที่เขาขายกันที่ใช้ชื่อว่าคนสวยประจำวันอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่เลยเป็นเมมโมรีที่เขาขายกันแบบว่าเป็นเมมโมรีคิวบ์อะไรเงี้ยครับขายกันช่วงนี้อยู่เป็นเหมือนแบบว่าจะเป็นสตอกเกอร์แบบไล่แอบถ่ายผู้หญิงเงี้ยครับโอ้พวกแอบถ่ายเหรอ
ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคุณน่าจะสนใจเรื่องเพศหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามาเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเข้าเมืองไปเจออะไรมาแล้วคะเนี่ยได้ยินแบบนี้ยิ่งเศร้าแทนเดี๋ยวนะครับจะกล่าวหาผมอย่างนี้เลยเหรอผมคิดว่าการสต็อกหนึ่งสต็อกการแบบการสต็อกกิ้งผู้คนผ่าน BMI มันน่ากลัวมากอะผมไม่ได้สนใจจะดูของพวกนั้นหรอกเอาเหรอก็เข้าใจแล้วกันแล้วไปยังไงเรื่องนั้นเอาไว้ตรงนั้นดีกว่าเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อนข้างไม่อยากให้ความเห็นอะไรเท่าไหร่แต่อีโก้เราก็คือว่าคุณพอจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเมมโมรี่พวกนี้ไหมครับไม่เลยไม่เคยได้ยินข่าวลือหรืออะไรเลยด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับฉันว่าช่วยเหลือคนอื่นมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมากเกินไปมันจะงานเข้าเอานะคือผมก็ไม่ได้จะกลายเป็นสารเตี้ยหรืออะไรหรอกนะก็หวังว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจได้จะได้จับคนที่มันก่อเรื่องพวกนี้อะครับตำรวจเอาจะว่าไปครั้งก่อนก็พูดถึงอยู่นี่ใช่ไหมแต่ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องที่จะก่อปัญหาแล้วก็มองไปตะหัวหรอกครับผมจะดูแลตัวเองได้เลยแล้วก็คุยกันไปสักพักหนึ่งเล่าเรื่องราวกันไปยังไงเราครับงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะโอเคเราก็หันไปคุณโอ้โหหันไปสบตาพอดีน่าจะโทรเสร็จก่อนเราอีกละใช่อะไรเหรออิซึโมะの雰囲気と違って見えただけだよ電話の相手とはとても親しいんだろうね。ก็ใช่นะก็เธอเป็นคนตั้งชื่อให้เราด้วยแล้วก็คอยดูแลเราแต่ตอนนู้นจะเรียกว่าแม่เลยก็คงไม่ผิดนะやっぱり気の置けない人がいるっていうのはいいことだなんて思ってただけだよ気にしないでくれそれで何かわかったเธอไม่รู้เลยอ่ะนิกา君も同じだったよただ盗撮なんて許せないと憤慨していて調べてくれるみたいだก็ต้องรอดูนะว่านิกาเขาจะหาอะไรเจอช่วงปีใหม่จบลงอ๋อสคริปต์มาเลยโอเคช่วงปีใหม่จบลงเมืองกลับมามีชีวิตแล้วฉันกับคุณคิโดเดินทางไปที่ไอซ์เซตอีกรอบนึงダメだった。みんな知らないって。ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องเลย。そっか。ごめんね、力になれなくて。หนูขอโทษนะที่จะช่วยอะไรไม่ได้เลย。警察なんて許せないから、うちも頑張ってはみたんだけど。ไอ้พวกนี้มันอภัยให้ไม่ได้อ่ะคือหนูก็พยายามหาข้อหาข้อมูลแล้ว。ニカ君が悪いわけじゃないよ。เราแบบว่าเราก็มืดแปดด้านเหมือนกันหมดเลยฮะ。บ่นอะไรไม่ได้เลย。さん臭いのはともかく。ヤバヤバなのにはうちも近づかないようにしてたから。คือก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบมีอะไรแปลกๆแต่ก็พยายามไม่เข้าใกล้อ่ะนะ。もしかするとお客を限定してるのかもしれないね。それあるかも。แบบนั้นก็ฟังดูเป็นไปได้นะ。うちは女子で誇りながら探してたから。หนูเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะเขาคงแปลกๆอ่ะถ้าเกิดไปถามอ่ะ。警戒された可能性があるってことだね。なんだ不景気な面で。เป็นไรกันอ่ะช้ำหน้าหัวทิ่มกันหมดเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าดูกาしたのかมีอะไรเกิดขึ้นเหรอそういえばマスターにはまだ確認してなかったねパパがそんな話を知ってたらなんか嫌だなคือไม่ได้อยากบอกป้าๆเท่าไหร่เลยอยากบอกไปแล้วน่าจะงานเข้าสรุปเรื่องอะไรเล่าพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเมมโมรี่ของ BMI ที่เรียกว่าคนสวยประจำวันอะไรงี้ไหมครับแบบว่าช่วงนี้มีเหลืองกันอยู่อ่ะอ๋อโทสัสก์อ๋อรู้เหรออ๋อไอมันเรียกว่าอะไรนะไอแอบถ่ายพวกเนี้ยเหรอนั่นเดชิเตอร์โนป้าป้าทำไมรู้ว่าป้าป้ามอสกาสเตหรือว่าสนใจอะไรพวกมาซากะชูมิยูบอกนึกว่าไงไอ้ดิเลป้าป้าไซเต้เยสสุดด่าพ่อไปแล้ว待て待て待て。ดิ
ไม่ใช่ยิ้มมองจะชอบแบบนั้นเข้าใจผิดแล้วอ้าวแล้วดูหน้าสิฉันก็แค่พวกก็เคยได้ยินข่าวลือมาเท่านั้นแหละฮะจากเพื่อนนะเพื่อนแบบเพื่อนน้ำมกจกกระเป็ดปะเนี่ยไม่มีเพื่อนแบบนั้นด้วยพ่อนะให้ตายเลยจะเชื่อป้าจะลงให้近所のキャバクラの店員が家で休憩してる時に愚痴ってたのを聞いたんだ。で、インじゃ、ルカ、ホースクラブ、でもパッ、ここに、で、インま。その店員たちは何て言ってたんですか。まじルカね、お客さん。人気のキャバ嬢が辞めてしまって困ってるという愚痴だったんだが。あの、เหมือนว่าอ่ามีแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตัวเต็งลาออกหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออ辞めた理由が盗撮だったらしい。แล้วที่หยุดเอ้ยแล้วที่เลิกงานแบบนี้เพราะเหมือนจะโดนแบบตามติดชีวิตอยู่นะแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรละเอียดกว่านั้นเล่าฉันอ่ะนึกถึงผู้ชายที่น่าจะชื่อยัสซังใช่ไหมก่อนนั้นนี่เป็นครั้งแรกเอ้ยนี่เป็นช่วงเริ่มต้นปีด้วยไม่อยากจะเสียผู้หญิงไปมากกว่านี้แล้วเขาพูดถึงแบบนั้นอยู่แปลว่าเขาเสียลูกค้าสินะเกี่ยวกับการสตอกเกอร์นี่แหละดากานะนิกาจังの考えはมาと外れだเพราะงั้นนิกาจังคิดผิดแล้วนะとりあえず今はそういうことにしといてยังไงจะถือเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วกันいたくもない腹を下げられた上に評価を下げるのは釈然としないเลี่ยงก็ไม่ได้แต่แบบโอ้ยอะไรลูกその顔何か心当たりがある。จริงๆก็มีให้คิดอยู่นึกถึงแต่น่าจะถามอีกคนนึงน่าจะบอกเราได้มากกว่านี้ก็เลยโทรหาคุณโคมาดูทันทีเลยฮารุเกะตอนนี้เข้มข้นอยู่ปะเนี่ยเนอะเหมือนแบบว่าไม่หวานเท่าไหร่แต่เข้มข้นอยู่แบบสับไปสับมาถูกต้องตามนั้นครับその今日の美人ちゃんってメモリーだよ。あ、メモリーที่ชื่อว่าคนสวยประจำวันนี่แหละตัวประเด็นเลย。昨日女の子を盗撮したのは。え、พวกเวนเนี่ยมันมาแอบถ่ายแบบเด็กๆผมอะครับใช่。今日の美人ちゃんって中身はどんなの？แล้วข้างในมันคือชื่อมันเป็นอย่างนั้นเนื้อหาด้านในคืออะไรหรอ？俺も全部把握してるわけじゃないよ。ฉันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกนะ。可愛い女の子を記録したものだ。น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าถ่ายวิดีโอที่แบบผู้หญิงน่ารักไว้แล้วก็แบบว่าก็มีคนเอาไปดูแบบว่าดูในทางไม่ดีกันอะว้าหาสรรหาถ่ายเข้าพวกนี้งานอดิเรกห่วยแตกสุดๆแต่ก็ไม่ใช่อะไรใหม่มากมายเนอะเดี๋ยวนี้ในเน็ตก็มีกันเทียบแล้วนี่นะคลิปใช้คำว่าคลิปหลุดจะถูกไหมก็ใกล้เคียงนะเข้าใจตรงกันแต่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือมันเข้าไปพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยแหละที่ส่วนตัวยังไงเหรอก็เด็กที่ออกไปน่ะก็คือมีทั้งรูปแบบว่าตอนเธออยู่ในบ้านด้วยไงหรือไม่ก็แบบว่าตอนเปลี่ยนชุดในห้องล็อกเกอร์เงี้ยこの界隈にも近づきたくないと店を辞めてったよ。เธอก็เลยออกจากร้านแล้วก็ย้ายอพาร์ตเมนต์อยู่ซะเพราะว่าเธอไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อีกต่อไปแล้วเงี้ย。ヤスさん、不用心すぎない？ヤスさんหรือว่าsecurity ล่ะหลวมไปปะเนี่ย。やれることはやってたよ。เราทำเท่าที่ทำได้แล้วนะ。เชื่อเถอะนะ。すぐに店の中も調べた。แล้วเราก็รีบดูในร้านทันทีเลยด้วยอ่ะ。カメラなんて出てこなかった。แต่ว่ากล้องมันไม่มีกล้องเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีกล้องแอบถ่ายหรืออะไรเลยอ่ะก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกแต่สงสัยเหมือนกันว่าจะมีหนอนอยู่ข้างในแบบคนงานนะแต่ว่ามันก็มัดตัวไม่ได้สักทีอ่ะสุดท้ายก็คือไม่รู้แมวอะไรเลยเนี่ยดูถ้าจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดอีกนะขอบคุณที่ช่วยเรานะครับแล้วก็ขอโทษที่เข้าไปแบบรู้เรื่องแบบว่าภายในนะครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองแล้วได้รายงานเรื่องนี้กับตำรวจหรือยังครับถ้าเด็กที่ออกไปน่าจะเอาไปแจ้งความอยู่นะแสดงว่าตำรวจก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วสินะเออ ถ้าเด็กที่ออกไปน่าจะเอาไปแจ้งความอยู่นะแสดงว่าตำรวจก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วสินะ
ถึงเขาจะรับฟังเรื่องที่น้องเขาพูดก็เถอะแต่ว่าก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อะเหมือนจะจบแค่ด้านการแบบว่าเขาเรียกอะไรป้องกันตัวเองเออใช่ไหมเออป้องกันตัวเองอย่างเดียวเลยอะไอ้จังก็อาจจะไม่ต้องหรอมั้งตะกี้พูดอะไรนะฮะเปล่าไม่ได้พูดแต่ว่าฉันนะเรื่องนึงให้ริโนจังระวังหน่อยน่าจะดีกว่านะริโนจังくらい可愛ければそういう標的にされても何の不思議もない。คือรู้สึกเลยนะว่าถ้าจะแบบว่าถ้าริโนจังน่ารักแบบนี้น่าจะจะโดนเล็งก็ไม่แปลกเลยอะ私なんて何の面白みもないと思いますけど自覚というか自己評価が低いというか。ไม่รู้เรื่องดีหรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะป้องไม่ระวังตัวต่ำดีถ้าไม่นับมุกแล้วกันเอาเป็นว่าระวังตัวไหนก็ดีครับผมได้ข่าวเหมือนกันว่าร้านแถวนี้ก็มีแบบผู้หญิงโดนแบบเป็นกว้างเหมือนกันนะก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาอาจจะหาเหยื่อไปทั่วเลยสุดท้ายทาร์เก็ตต์นี่されてることもก็แปลว่าอาจจะถ้าโดนเล็งไว้แต่แรกแล้วก็คงไม่แปลกใจอะนะช่วงนี้มีอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าคุณอิบาระเกะก็หันมามองเราいきなり部屋に転がり込んできた不審者ならいますけど。ก็วานแล้วจะมาเซลตรงนี้その後も付きまとわれてると言っても過言ではないし。ยังもしもし警察ですか？ฮัลโหลคุณตำรวจใจเย็นให้ตายเถอะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นโจรจริงๆแล้วเนี่ยแบบตรงใช้มายิงมุกตอนนี้ไม่หานะคุณเอียบละกี้ごめんつい調子に乗ってちゃかした真面目に答えますがやっぱり気になるようなことはありませんいぶきくんは何か気づいたこととかある？คิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็สายหัวไม่รู้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีอะไรนะคือจะช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนที่อยู่กับคุณนั่นแหละไม่เจอเลยอ่ะหรือคือไอเราก็ไม่ได้อเลิร์ทกับทุกสิ่งที่เกิดรอบตัวตลอดด้วยนะก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะไม่รู้ตัวเหมือนกันเหรอถ้างั้นก็ดีแล้วแต่ระวังไว้หน่อยก็ไม่เสียหายเนอะเข้าใจแล้วระวังไว้หน่อยก็ไม่เสียหายเนอะแต่ระวังไว้หน่อยก็ไม่เสียหายเนอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานที่นี่ก็คิมิน่าจะได้รับความนิยมไม่ใช่หรือเธอน่ารักนะสนใจมาทำงานกับเราไหมแบบว่าโอ้โหดังแน่นอนดูดะทายเคนนิวเทนだけでしてみないかลองซะหน่อยไหมโอ้ยคุณล่ะ勝手にうちの従業員をスカウトするんじゃない？มาแมวมองอะไรพนักงานร้านฉันเถอะก็ไม่นึกว่าจะมาแบบนี้เลยแต่ว่าข้อมูลที่รู้ตรงนี้อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยก็เราควรจะปล่อยให้ตำรวจจัดการนะแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะแย่ลงอะไรกว่านี้ไหมพารุเกะสับไปสับมาพานี่สับบ่อยมากเลยคนให้จะเดินเนื้อเรื่องเร็วเนี่ยเราเดินไปหาไอซ์เราเดินไปที่ร้านไอซ์แซดเหมือนทุกที่แต่จู่โทรศัพท์คุณคิโดะดังไม่หยุดด้วยนิโกะคุณดะดูสตันดะระโทรมาเลยแฮะไม่ใช่ส่งข้อความไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่อยู่แล้วนะคุณคิโดก็เอาออกมาดูอ่ะもしもしどうかした？うん。もうすぐお店に着くけど。いや、待った待った。落ち着いて。そんなにまくし立てられても何がなんだか。ไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณนิกาเขาเท่าไหร่เลยแต่ว่าเธอน่าจะสั่นกลัวอยู่รู้สึกคุณคิโดก็ด้วยดูถ้าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นとにかく店にはすぐ行くから話はそっちで聞くよ。うん。すぐに行く。
มีอะไรเหรอいや僕にも何が何だかとにかく慌てた様子でただことではなさそうだったけどงั้นต้องรีบแล้วสิそうだねや二人ともอุ้ยเออสวัสดีทั้งคู่อ๋อสวัสดีครับไอซ์จะไปที่ไหนจะไปไอซ์เหรอใช่ไหมฉันจะไปดื่มกาแฟด้วยอยู่เลยอ่ะどうかしたの？あらや。何やらただならぬ雰囲気が。たまにバニャガーって。僕らにもはっきりとはわからないんですが、ニカ君が。金平さん？え、ลูกสาวเจ้าของเหรอ？ใช่มีอะไรอ่ะ？คือค่อนข้างเดาได้แต่ว่ามาดูกัน。翼さん、お兄さん。คุณ翼พี่ชายด้วย。あ、橋姫さんも。คุณ橋姫ด้วย。さっき偶然一緒になったんだ。เมื่อกี้บังเอิญมาเจอกันอ่ะスマホ越しだと事情がよくわからなくて、とにかく助けがあった方がいいかと思ったんだけど、勝手にごめん。いえ、平気です。ไม่เป็นไรหนูสบายありがたいです。สบายดีก็ยังขอบคุณอยู่もう自分じゃどうすればいいのかわからなくて。คือหนูไม่รู้จะต้องทำยังไงดีมีอะไรเหรอ翼さんが言ってたやつที่คุณสุภาษาพูดถึงอ่ะ今日の美人ちゃんってやつ手に入れた หนูไปเจอไอ้คนสวยประจำวันมาแล้วอ่ะ何それอะไรอ่ะこれなんだけどคือไอ้นี่อ่ะ取られたのうちかもคนที่โดนถ่ายเนี่ยอาจจะเป็นหนูก็ได้นั่นไงฮะเออใช่เลยอ่ะคือเดี๋ยวนั้นน่าจะตอนเพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังเป่าผมอยู่ใช่แต่งตัวแต่ว่าประเด็นคือที่ที่ถูกถ่ายมันพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่หรอใส่ชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือเห็นชัดเลยว่าเธออยู่ในห้องน้ำก็แปลว่าไอ้คนที่เอาไปถ่ายเนี่ยมีมันถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันโซนบ้านก็ว่าแล้วทำไมกลัวまさかこんなのが出回ってるなんてมีของแบบนี้เอาไปขายด้วยเหรอเนี่ยเหลือจะเชื่อแบบเนี้ยคืออันนี้หนูใช่ไหมเนี่ยนิกาคุณเดมัจไกไนต์โตโมก็นั่นสินะคือตอนนี้แห้งเลย確認させてほしいドライヤーを当ててる場所はニカ君が暮らしてる家で間違いない間違いないと思う。ไม่น่าผิดนะ。そもそもこの服、家の外で着ないから。เดิมทีหนูใส่ชุดนั้นแค่ในบ้านด้วย。画像からカメラの位置がわかるんじゃないかな。แต่ถ้าดูจากมุมแล้วน่าจะรู้ตำแหน่งตำแหน่งกล้องไม่ใช่หรอ。何度も確認するのは気分が悪いだろうけど。ถึงจะไม่อยากไปดูก็เถอะนะ。นี่ก็ใส่หัว。すぐに探したけど。หนูไปหาแล้วแต่ว่าหนูหาไม่เจอเลยอ่ะหนูหาทั้งบ้านเลยอ่ะทั้งในห้องน้ำทุกที่แต่ว่าหนูไม่เจอเลยอ่ะเหมือนที่คุณจะสั่งบอกเลยฮะหมายถึงว่าคนร้ายเก็บไปแล้วเหรอมันแปลว่าบ้านหนูโดนแหกเข้ามาหลายครั้งแล้วเหรอมันก็ไม่คือจะไปสรุปแบบนั้นก็ไม่ได้อีกตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรากำลังเจอกับใครอยู่นี่กาดูกลัวมากๆเลยแบบว่าความดีด้าประจำวันหายไปแล้วจะว่าอะไรก็ไม่ได้หรอกเรื่องนี้จริงจังこれはどうやって手に入れたの一緒に探してくれた知り合いの子が偶然手に入ったคือคนที่หนูรู้จักไปเจอเข้าแล้วก็เลยถามมาเหรอว่าเธอเป็นคนอัดเองหรือเปล่าเงี้ยเธอพยักหน้าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้หนูไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงต่อดีผู้หญิงเด็กคนนั้นเพื่อนเธอมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไหมไม่รู้เลยอ่ะ別の人から譲ってもらったらしいんだけど。เห็นบอกว่าก็ได้ต่อมาจากคนอื่นอีกทีนึงอ่ะ。クラブとかフェスとか何かのイベントで手に入れたって。เหมือนไปแบบว่าไปได้มาในคลับหรือไม่ก็แบบในงานในเฟสอะไรสักอย่างนึงอ่ะ。เฟสติวัลเนาะ。จะระบุคนแบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นแหละ。
คงจะยากมากๆอืมถ้าต้องหาอะไรเพิ่มเติมคงต้องใช้ตำรวจช่วยいつ取られたのか予想もつかないんだねอืมわかんないเอาแปลไปด้วยเออไม่รู้เลยชุดมันใส่แค่หน้าหนาวเลยคิดว่าอาจจะช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี้ก็ได้อะこの画像を撮れた可能性のある人に目星をつけられないพอจะมีในใจไหมว่าใครน่าจะเป็นคนถ่ายเดลิした人例えば友達が遊びに来たとかอาจจะอารมณ์แบบว่าใครก็ตามที่เขาออกจากบ้านได้แบบว่าเพื่อนเธอหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยคาเนฮิระさんではなくご家族の知り合いが出入りしたとかหรือไม่ก็แบบคนรู้จักผ่านทางแบบครอบครัวพ่อแม่ก็ได้ไม่รู้ค่ะそっかเหรอそうだねก็จริงいつ撮られたのかわからないと絞り込めก็เราไม่รู้นะว่าโดนถ่ายเมื่อไหร่ちなみにอีกอย่างその友達の悪ふざけって可能性はないมันคงไม่ใช่เพื่อนเธอแกล้งอะไรหรอกใช่มั้ยฮะないと思うก็ไม่น่านะคะいたずらにしたってこんなの笑えないよถึงแกล้งกันก็เถอะแบบนี้ไม่ขำแล้วうちの友達がそんなことเพื่อนหนูไม่ใช่คนที่ทำแบบนั้นโอเคเพื่อนเธอก็ไม่ก็จริงอะนะ配慮が足りなかったね申し訳ないฉันก็ไม่น่าทายแบบนั้นโทษทีไม่เป็นไรค่ะทำไงดีอ่ะทำยังไงดีこのことマスターにはまだ言ってないยังไม่ได้บอกเขาなんか言いづらくてคือมันพูดยากอ่ะひとまずつばささんやお兄さんにก็เลยคิดว่าน่าจะบอกคุณสุภาษากับพี่ชายก่อน頼ってくれてありがとう嬉しいよでもねマスターにもちゃんと相談した方がいい一番身近な人からサポートしてもらうのはとても重要なことだようん、ใช่ก็น่าจะต้องติดต่อตำรวจด้วยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เธอจัดการคนเดียวไม่ได้そうか、やっぱりそうかอยากให้มันเป็นแค่ฝันร้ายจังอยากให้มันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเธอคงจะคิดอะไรแบบนี้อยู่わかった。パパにも言って警察に相談してみる。เข้าใจแล้วเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อแล้วก็คุยกับตำรวจ。ありがとう。ขอบคุณนะคะ。その前にニカ君、もう一度メモリーを確認させてもらってもいいかな。คุณคิโดก็ดูอีกรอบนึง。มีอะไรที่ต้องคอนเฟิร์มด้วยหรอ？ฉันก็นึกย้อนในสิ่งที่เห็นไปก็ไม่น่ามีอะไรนะนั่นだと何店を閉めるぞ警察に行かないとปิดร้านเลยไปหาตำรวจ今からเดี๋ยวนี้เลยเหรอ娘が危険かもしれないのにลูกสาวฉันจะอยู่ในอันตรายก็ได้ใครจะนั่งเปิดร้านต่อได้หรอแต่ว่าคือบางทีหนูอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ถึงตอนนั้นก็ไปขอโทษก็ได้ต้องขอโทษเลยแหละ丸ふざけで相談するわけじゃないんだไอ้เรื่องนี้แกล้งกันไม่หาความปลอดนั่นแหละห่วง安心しろสบายใจเถอะนะเดี๋ยวพ่อคุยให้เองこう見えてเห็นนี่ก็เถอะ若い頃から警察とは仲良しだったからพ่อก็สนิทกับตำรวจมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วดิคอยได้ยิ้มกลับหน่อยมั้งパパが一方的に世話になっていたじゃないのไม่ใช่ว่าพ่อสร้างปัญหาให้เขาอยู่บ่อยๆหรอกเหรอไม่ได้ดูครับมิรูคารานิดาโยมันก็ไม่ค่อยจะเชื่อได้เท่าไหร่นะค่อยๆยิ้มได้ปกติแล้วฮะอย่างน้อยได้แรงใจกลับมาก็ยังดียังไงก็มาเดี๋ยวพ่อจัดการเนอะไม่ต้องเกรงใจอะไรพ่อแม่เยอะแยะก็ได้นะขอบคุณป๊าป๊าแต่ว่านะต้องเป็นคนแบบไหนมาถ่ายลูกสาวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เด็กเชื่อจริงๆได้ไหนบอกเลยแต่ตอนนั้นไอ้อันนั้นยังไม่ต้องนะพ่อนะครับโทษติดตัวโอเคแต่ขอบคุณนะคะบุ๊กも頑張る解決できるよう全力を尽くすことを約束する。僕にお任せ。翼さん。ก็ติดต่อแล้วได้นะถ้าต้องการอะไร。
แล้วก็จะได้ตอบแทนที่ช่วยฉันไว้ตอนนู้นด้วยฉันก็ด้วยจะคอยดูให้ありがとうお兄さんはじめさんมีทฤษฎีหนึ่งในหัวที่ผมน่าสนใจอยู่แต่ว่าไม่เดาแล้วกันนั่นดูจะ大変なことになったね น่าจะเรื่องใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยว่าแต่ทำไมถึงดูเมมโมรี่อีกรอบหนึ่งเหรอคุณคิโดก็ขอดูอีกรอบใช่ไหมล่ะอ๋อ自分でもよくわからないただ違和感を覚えたんだ違和感มีอะไร自分でもはっきりとは伊吹くんは何か気づくことはなかったก็ไม่นะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะคิดว่าก็นั่นแหละคุณนิกาแน่ๆ橋姫さんはどうですか私にもわからないฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะそんな奇妙なものだったかなมันมีอะไรแปลกเหรอそうですかなら僕の気のせいかな何にしろこのままにはできない金平さんとっても怖がってた辛そうな顔だったねน้องเขาดูกลัวมากเลยนะใช่ผมก็ว่าเธอเอ้ยน่าจะมีพ่อเธอช่วยอยู่แหละก็อย่างนั้นก็ได้แกงเชียร์ขึ้นมาหน่อยนึงนะそうだねごめん金平さんのことも気になるけど私も仕事があるからโทษทีนะถึงจะห่วงเขาเถอะแต่ว่าฉันก็ยังมีงานต้องทำ何か分かったら連絡してถ้ารู้อะไรก็ติดต่อมานะ力になれることがあるかもถ้าอะไรช่วยได้ฉันอาจจะช่วยเลยครับผมตอนแรกผมกะให้มัน40กว่านาทีแต่ว่าทะลุอีกแล้วโตชิโอ僕にお任せとかドヤ顔で言っちゃったよこれで何もできなかったらก็เธอน่าฉันก็พูดเหมือนกันนั่นแหละเธอก็ทักขึ้นมาได้ดีนะแต่ว่าเราจะไปไงต่อแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเงาแบบมืดสนิทเลยนิชิเตโม何がそんなに気になってるんだろうダメだ頭の中が堂々巡りしてるこうなっちゃうとしばらく出口は見つからないからなไปหาอะไรกินก่อนไหมล่ะจะได้มีแรงคิดのんきに構えていられないけどそうしよっか焦っても空回りしそうだからเรากลับมาถึงที่บ้านคุณคิโดก็ยังคุ้นคลิปอยู่น่าจะแน่นอนแหละว่ามันหนักใจเธอมากๆกันนะไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นน่าจะจะเป็นอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเธอทำไมเธอถึงขอดูอีกรอบนึงแบบมันเห็นอะไรในวิดีโอนั้นยับปะรีดาเมดาก็ยังไม่รู้อยู่ดีหรอว่าเห็นอะไรอ่ะ全然ダメちゃんと脳にエネルギーを送ったのにいつもより食べちゃった分リノ君に怒られるかも怒られたら伊吹君のせいだあ、ラオロだってだって伊吹君の誘いで食事をก็ไม่ได้บอกว่าต้องกินมากเท่าไหร่ไม่ใช่หรอแต่ว่าเธอก็กินอยู่ดีอ่ะคือก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ถ้าจะมีอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยนะแต่ก็เราจะเมินในสิ่งที่แบบเราจะไม่กินเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะやっぱり責任を押し付けるのは無理かいやいやいやเลยนะとにかく少しでもカロリーは消費しないとจะออกยังออกกำลังกายอยู่เหรอまあ一応ねแล้วมันได้ผลไหมอ่ะまあそこそこできるだけ続けてるけどきっちり毎日やってるわけじゃないからね。お、でもでも姿勢の維持はできるようになってきたんだよ。メモリーの人みたいにちゃんと体を一直線にできるように。คุณคิโด。あれ。ちょちょ、เธอก็。分かったかもしれない違和感の正体
鏡だ。まあ、ほぼない。ドライヤーで髪を乾かしている時のニカ君。あれは鏡に映った姿だ。あは？髪とか顔の感じとか、違和感の正体は鏡像だ。ん？何番たまえの？あの画像は真正面から盗撮されていた。仮に僕の推察が正しく鏡に映った姿だとしたら、カメラはどこにある？ก็มันอยู่ในมุมที่ค่อนข้างใกล้ก็แปลว่าเดี๋ยวนะมันไม่ได้สิตามตรรกะแล้วถ้าจะถ่ายอะไรแบบนั้นระหว่างคนกับกระจกมันก็แปลว่าถ้าถ่ายมาทรงนี้ก็แปลว่ากล้องควรจะอยู่ด้านหน้าเธอเลยก็ไม่แปลกหรอกถ้าเธอจะไม่ทันสังเกตอะไรถ้ามีกล้องถูกซ่อนไว้ก็ไม่น่าจะถ่ายแบบตรงๆแบบนี้ได้หรือถ้าพูดให้ถูกก็คือต้องมีมุมบางทีอาจจะเป็นแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าอาจจะแบบกล้องสมาร์ทโฟนแล้วแบบฟลิปกล้องเอาเนี่ยแต่ว่าถ้าถ่ายหน้ากระจก知らぬ場所なら何かしらの仕掛けがあるかもしれない。でもあれはニカ君が暮らしている家の中だ。もう一つ、あの画像の中でニカ君は首に BMI を装着していた。เดี๋ยวนะเนี่ยผมว่าอยู่ว่าถ้าคิดมาทรงเนี่ยก็คือมันแปลว่ามันสามารถดูดข้อมูล BMI ออกไปข้างนอกได้คนอื่นนะคิดว่าเกี่ยวกับ BMI เหรอจะบอกว่านี่ไงสามารถแฮกไอ้ visual feedback ของคนอื่นได้เหรอ確証はない。難しいことは理解してる。でもそれなら説明はできると思わない。ก็คือมันแปลว่าถ่ายมาจากตาของคนที่เห็นเลยเว้ยอันนี้ก็คือมุมกระจกกันเนอะเธอค้นคว้าแล้วค้นคว้าอีกแต่ว่าก็ไม่เจอกล้องเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นกับโฮสต์คลับเกิร์ลสาวที่โฮสต์คลับล็อกเกอร์มันมีกระจกไหมวะหรือมันนับหรือมันนับแค่ว่าเป็นห้องใช่ไหมถ้าห้องแต่งตัวมันก็ควรจะมีกระจกอยู่ปะถ้าจะสามารถไฮแจ็คนี่ไงไฮแจ็ควิสัยทัศน์ผ่าน BMI ของใครบางคนหนึ่งได้ก็จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับคลับของคุณยัดซังได้เลยPreparator would be co-worker ก็แปลว่าข้างในนั้นเนี่ยต้องมีคนที่แบบว่าทำงานแล้วใส่ BMI ซึ่งก็เข้าล็อกพอดีผู้คนสามารถเข้านั่นแหละเข้าถึงการมองเห็นผ่านได้ The one most feature แต่ว่าจะให้เข้าไปเลยโดยที่แบบตั้งใจเองเนี่ยนะถ้าไม่ remotely using BMI you cannot connect to internet remotely using BMI ก็คือต่อเน็ตผ่าน BMI ไม่ได้เงี้ยหรอเพราะงั้นก็ไม่ควรจะมีใครแฮ็กเข้าไปในเว็บคาเมร่าได้อู้พาลูเกฟลิปไปฟลิปมาโอ้โหตึงตึงมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ผมอยากดูโฟลว์ชาร์ตเลยโฟลว์ชาร์ตได้เหรอโอ้โหอยู่โฟลว์ชาร์ตเรียกว่าโอ้โหชัปเตอร์4นี่ตอนผมก็ใช่ไหมผมก็มันงอกขึ้นมาเรื่อยๆไปแต่แล้วก็ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายที่แบบว่าไล่มายาวๆเนี่ยถ้าตอนนี้4แปลว่ามันมีไม่กี่ชัปเตอร์เองปะอาจจะ5หรือ6ชัปเตอร์นะครับเว้นแต่ไอ้ด้านล่างเนี่ยมันจะเลื่อนลงไปได้อีกซึ่งผมว่าน่าจะเลื่อนลงไปได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามพาร์ทนี้59นาทีนะครับถ้าไม่ตัดออกสรุปอะไรใดๆน่าจะผมอาจจะตัดให้มันสั้นกว่านี้เพื่อกระชับนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ